ลิเดียแกรงลูกสาวน้องเดมี่แอบมองหนุ่มหล่อช่างแตกต่างจากตอนเจอใหม่ดาวิการายเป็นลูกสาวแห่งชาติเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับตุ๊กตาอย่างน้องเดมี่ลูกสาวแมทธิวดีนและลิเดียสลันลัดขวัญใจของใครหลายๆคนที่มีดวงตากลมโตขนตา งอนปากก็เป็นกระจับที่ดูยังไงก็เหมือนตุ๊กตาจริงๆและล่าสุดทางด้านลิเดียนั้นก็ได้เผยโมเมนต์ลูกสาวน้องเดมี่นั้นแอบมองหนุ่มช่างแตกต่างกับตอนที่ได้เจอกับใหม่ดาวิกาโดยในงานนี้ทางด้านลิเดียนั้นก็ได้พาลูกๆไปร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์อวตารที่ได้มีไวรัลสุดแสนจะน่ารักของน้องเดมี่แอบหยิกใหม่ดาวิกากลางงานซึ่งงานนี้ทางด้านลิเดียนั้นก็แอบโพสต์คลิปลูกสาวนั้นที่ได้แอบมองหนุ่มอย่างสีพรึกพระเอกหนุ่มดาวรุ่งขณะที่กำลังนั่งอยู่บนตักนุนิวชวรินทร์ซึ่งงานนี้ก็ทำเอาสองหนุ่มนั้นโดนสาวเดมี่ตกไปเรียบร้อยแล้วจ้าทั้งคู่เลยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ